านี้ที่บึงกาฬนะครับผมนายไรเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูของแต่งนะครับเรดเดอร์ในตำนานนะครับรถน้องไม้สกลนครนะครับเดี๋ยวจะมีเสียงผู้ใหญ่บ้านแทรกหน่อยนิดนึงนะครับโอเคน้องไม้ครับขออนุญาตชมหน่อยนะสบายเลยพี่ทำไมมันเป็นแต่สีน้ำเงินอะเออตัวไหนเนี่ยชอบสีไทเทเนียมอะใช่พี่มันออกน้ำเงินดีนะเดี๋ยวให้ดูรถคร่าวๆก่อนนะครับมันก็จะเลอะๆเลอะดีพาเธอเมื่อวานนี่ไปลุยมาครับใช่นี่ครับเรดเดอร์โอ้สภาพท่อดูไม่ได้เลยพี่สีคอส้มเลยแล้วไม้แต่งอะไรไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวไล่น็อตทั้งคันแล้วก็ไล่น็อตไทเทเนียมนะครับคือมันทั้งคันแล้วใช่ไหมทั้งคันแล้วพี่จะบางจุดที่เกี่ยวกับเครื่องนี้ไม่อยากเปลี่ยนเท่าไหร่ยังใช่ไหมใช่มันต้องใช้ของแท้ๆไปก่อนนะใช่โอเคต่อมาเดี๋ยวขอดูปั๊มบนหน่อยปั๊มบนเป็นมันยังไงล่ะครับทรงอิตาลีทรงอิตาลี RSC 19ราคาเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันเป็นของอะดรีนาลีนพี่ตัวนี้มัน 2,900 2,900 ครับใช้งานได้ปกติใช้ได้ปกติครับไม่รั่วง่ายด้วยเพราะว่าใส่กับสมาร์ทอยู่ก็ถือว่าเป็นเกียร์ดีถือว่าดีเลยแบบดีนะตลาดแบบล่างๆหน่อยแล้วก็สายเบรกสายเป็นฮิลเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับสายนี่เป็นฮิลครับสั่งตัดราคาเท่าไหร่ครับไม่ 2,250 ครับ 2,250 ครับโอ้นี่ก็ 4,000 5,000 แล้วเนี่ยสายกับปั๊มเนี่ยเนาะโอเคชุดคัสนี่ก็เหมือนกันคัสก็อะดรีนาลีนเหมือนกันพี่อะดรีนาลีนอันนี้น่าจะไม่เกิน 1,500 เกินไหมไม่เกินครับถ้าเป็นร้านอื่นจะขาย 1,500 แต่บางร้านเขาขาย900ไม่ไปได้ร้านขาย900มาอันนี้มันเป็นทรงโคเคนครับโคเคนของเบนโบใช่แต่ว่าจะมีอันนี้ให้ด้วยเป็นสวิตช์เป็นสวิตช์เวลาเราใช่กำเวลาเรากำคัดกำสตาร์ทได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันใช้งานได้เต็มที่ได้เต็มที่เลยพี่เหมือนของเดิมเลยเหมือนของเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็กระจกไหมกระจกเป็นทรงลิโซมาสั้นครับแต่ว่าเป็นของก๊อปเป็นลิโซมาก๊อปได้ตลาดคลองถมอันนี้ราคาเท่าไหร่300ครับ300ค่าละ150เนาะมันบ้านเราราคาพอใช้ได้พี่พอใช้ได้นะใช่พอให้2เห็นพี่เมื่อวานนี่แหละ ดูมันก็เห็นนั่นน่ะดูดีครับเห็นแล้วก็ตัดแสงด้วยมั้งเพราะว่ามันเป็นกระจกสีน้ำเงินเนี่ยเดี๋ยวพี่ถามหน่อยแล้วทำไมเอาที่ครอบพวกมอน้ำออกก็คือเวลาเราไปลุยใช่ไหมพี่ช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยใช่ไหมไม่ขี้เกียจล้างคือถ้าปิดบังลมไปเงี้ยมันล้วงเข้าไปล้างยากไงก็เลยเปื่อยเลยแต่ว่าเปื่อยอย่างนี้มันก็สวยกว่านะใช่ไหมก็แล้วแต่คนชอบพี่บางคนเขาก็ไม่ชอบเปื่อยแต่บางคนก็ชอบเปื่อยแต่ส่วนมากไม่ชอบแบบใส่มากกว่าแต่ว่าถอดไว้เวลาล้างง่ายดีอ๋อโอเคแต่ว่าพี่ว่ามันก็สวยนะถอดลงๆอย่างนี้นะดูแล้วมันเห็นเสื้อเห็นเครื่องแบบเต็มที่เต็มตาเลยประมาณนั้นพี่แต่ว่าถ้าใส่ก็ดีนะเพราะว่าหมกไว้ไม่ให้เขารู้ว่าเครื่องเราเล็กนะประมาณนี้ขี่รถเล็กเนี้ยชุดแผงคอนี่ก็จะเป็นไล่น็อตไทเทเนียมหมดนะครับนี่ก็ของโซนิคครับนี่ของโซนิคเอามาใส่เรดเดอร์นะใส่ได้พี่ใส่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยคู่นึงเนี่ยประมาณ250ได้250เนาะสวยนะสีนี้เฮ้ย150หรือ250เนี่ยก็ลืมราคาแล้วมันไม่ได้ซื้อนานแล้วโอเคช่วงหน้าข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเนาะแต่งน้อยๆแต่ว่าเน้นๆอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังบ้างมีอะไรมีโชคโอลินเลยเนี่ยเป็นโชคโอลินตัวนี้โชคโอลินเอเชียครับอ่ะฮะตัวนี้17,500ครับ17,500ครับตรงรุ่นเลยไหมตรงรุ่นเลยพี่ตรงรุ่นเรดเดอร์ตัวเก่าจะใส่กับตัวใหม่ได้ต้องนั่งสั่งนำเข้าป่ะหรือยังไงไม่เชื่อพี่ก็น่าจะสั่งนำเข้าเป็นของอินโดหรืออะไรนะมาเลย์หรือเปล่าผลิตประมาณเนี้ยโอเคแล้วก็สีล้อเนี่ยปกติมันเป็นสีนี้ไหมปกติเป็นสีแดงไงพี่ที่เคยไปหาพี่เป็นสีแดงอ๋อมันไม่ใช่สีนี้อ่ะใช่ไม่ทำเป็นสีน้ำเงินแก้วมันสีน้ำเงินแก้วสั่งร้านทำนะไม่นี่ไม่ทำเองครับทำเองอ่ะใช่ซื้อสีกระป๋องมาพ่นอย่างเงี้ยเหรอครับเท่าไหร่อ่ะเบ็ดเสร็จหมดไม่เกิน500ครับ500คู่นึงนี่นะโอ้ถือว่าคุ้มนะคุ้มครับทำเองด้วยเนี่ยก็คือเป็นการฝึกฝีมือเราไปด้วยฝึกฝีมือนะครับก็บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ต้องเน้นซื้อเนาะใช่พี่อยากประหยัดเงินด้วยไงตัวนี้จะเป็นอันนี้เคปล่าป่ะเนี่ยการตกหุ้มเคปล่าครับหุ้มเองป่ะเนี่ยไม่ครับมีร้านหุ้มให้ฟรีเพราะว่าเขาบอกว่าเป็น
ของขวัญวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อร้านเขาก็เลยหุ้มให้ฟรีแต่ว่าปกติคนอื่นไปก็จะคิดตังค์นั่นแหละครับแต่ว่าไมค์สกลนครไปทั้งทีวันเกิดก็จัดเลยเขาเห็นว่าเป็นวันเกิดก็เลยหุ้มให้เฉยแล้วก็บางโคนหลังนี่จะเป็นของโซนิกครับบางโคนนี้ไม่ใช่ของมันเหรอไม่ใช่ของเรเดอร์ใช่พี่ของเรเดอร์หักไปแล้วอ๋ออันนี้ก็แปลงเอาของโซนิกมาใส่ใช่ครับเหล็กนี้สร้างใหม่เลยตัวเหล็กเนี้ยไหนเหล็กข้างล่างเนี้ยเหล็กโครงมันยึดบางสร้างหมด350อ๋อส่วนบางโคนเนี้ยเราใช้อันธรรมดาก็ได้ตัวนี้ร้อยเดียวบางโคนร้อยเดียวของโซนิกซื้ออะไรที่เป็นใช่ครับของมันมานะครับแล้วก็มาแปลงใส่ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ของแท้นะแต่ว่าก็ใช้ได้จริงเอาพอกันโคลนได้พี่ท่อนี้ก็ยังไม่ได้ไปผ่าไปอะไรเลยนะท่อเดิมครับนี่ไว้เน้นขี่เที่ยวไงมันทัวร์มันไปได้ทุกที่จริงแหละท่อนี้ผ่านด่านตลอดผ่านด่านตลอดไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรเลยนะใช่ครับเขาไม่ว่าอยู่แล้วถ้าท่อเดิมนั่นคือดิสน่านี่ของเรดเดอร์มันมาอย่างนี้เหรอมาอย่างนี้พี่โอ้โหแต่คือทุกอย่างเนี่ยที่ไม้แต่งเนี่ยคือเน้นใช้งานนะไม่ต้องเอาสวยมากใช่ไหมไม่เอาสวยมากพี่ถ้าใส่ปั๊มเบรกข้างล่างเป็นเบมโบอะไรปุ๊บอย่างเงี้ยเราเสียดายนะเราไปลุยโคลนอ่ะกลัวหายอีกใช่ไหมใช่กลัวหายด้วยก็คือแต่งแบบอย่างเงี้ยใช้งานได้ปกติก็คือจะเป็นปั๊มแต่งบนแต่ว่าปั๊มล่างก็ยังเป็นของเดิมอะไรปั๊มล่างก็เป็นของเดิมข้างหลังนี่เป็นดิสเนาะดิสเป็นดิสครับของโทกิโซครับเป็นปั๊มตัวนี้ก็เห็นพวกเขาไปใส่กับรถใหญ่อยู่นะแบบเนี้ยโทกิโซโชคเออไม่ลืมบอกพี่โชคหน้ามันเป็นโชวาถ้าจะไม่ผิดอ้าวโชวาอะไรเนี่ยไม่ใช่ของเดิมมันเหรอสปริงไม่ก็คือแบบโรงงานมันสปริงอะไรพวกนี้ข้างในเนี่ยมันเป็นของโชวาคือมันเซตของโชวามาแล้วว่างั้นเถอะพวกหลังเดิมก็เป็นโชวานะพี่แต่มันนุ่มไปสำหรับไม้ก็เลยแบบเปลี่ยนไปใช้โอลินแทนแปลว่าเรดเดอร์นี่มันก็หมกมาพอสมควรนะครับแล้วพูดถึงเครื่องยนต์เนี่ย150ซีซีเนี่ยมันพอไหมสำหรับการขับขี่ของไม้มันถามว่ามันพอไหมก็ถ้าแบบคนที่ชอบแรงจริงๆนี่ไม่ว่าไม่พอแต่ของเรานี่ก็คือพอดีพอดีพอดีครับแต่ว่าแรงไหมท็อปสปีดนี่แบบว่าแบบขี่สุดๆเนี่ยโมไม่ว่าเคยได้159นะ159กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ก็ขับช้าลงใช่ไหมตอนนี้ช้าลงแล้วขับช้าลงเพราะว่าเครื่องมันคืออยากไม่อยากพูดเยอะไงเพราะว่าช่างแถวบ้านไม่ค่อยโอเคเครื่องก็มีปัญหามาแล้วครั้งหนึ่งก็คือเราใช้งานหนักแล้วก็ขี่ไกลด้วยหนักมากก็คือขี่ลงกรุงเทพขี่ขึ้นเหนือกับพี่แล้วก็ขี่ไปลงอุบลอีกมันพังอยู่แถวที่บ้านใช่ไหมตอนเครื่องพังเนี่ยพังอยู่แถวขอนแก่นพี่พังอยู่แถวขอนแก่นก็คือเสียงเครื่องเริ่มดังแถวๆนี้อ่ะฮะมันดังมาก่อนเสียงลูกปืนข้อเหวี่ยงมันเริ่มดังอ่ะฮะเงี้ยแล้วก็มันมีอาการมาก่อนว่างั้นเถอะประมาณแล้วก็ก่อนจะพังเป็นไงก่อนจะพังมันแม้ไปดันกับ CBR 150กับ R15 มาที่ว่าวิ่ง159แล้วอาการก็เริ่มออกเป็นไงจุดจบผลสุดท้ายโอ้โหเสียเงินเลยครับ 8,000 เสียเงินเลยครับมีข้อเวียง 4,000 แล้วก็ค่าช่างอีก 4,000 อือฮึโอ้ค่าช่างอีก 4,000 ข้อเวียง 4,000 ลูกสูบติดไหมไม่ลูกไม่ติดนะพี่ลูกสูบไม่ติดเพราะว่าไม่ขับกับจากขอนแก่นไม่พยายามวิ่งช้าๆประมาณเซฟเครื่องหน่อยเซฟเครื่องแล้วก็มาทำที่บ้านเรานี่เหรอใช่ครับได้ทำอยู่บ้านช่างก็กี่วันได้เนี่ยประมาณ5วัน6วัน5วันนี้เสร็จเลยอะไรเราเบิกให้ทุกอย่างใช่หรือเขาไปจัดการมาไม่เบิกมาแล้วอ๋อไม่ไปเบิกมาเองใช่เพราะอะไรพวกนี้มันถ้าให้ช่างแถวบ้านเบิกมันนานพวกเขาไม่ค่อยแบบนั้นเท่าไหร่แต่ว่าไม่เลยเบิกมาเองอนาคตนี้มีจะเปลี่ยนซีซีบ้างไหมบอกน้องๆด้วยก็จะอัพอยู่ครับแต่ยังไม่ได้บอกไงเพราะว่าเก็บไว้เป็นการเล่นเกมอะไรเป็นที่ระทึกเนาะให้ลุ้นๆไปเนาะประมาณนั้นก็คือคันนี้ยังขนาดคันนี้ยังแบบไม่ได้บอกนะว่าจะไปออกลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือสุดท้ายก็ไปออกแล้วก็มีคนได้รางวัลอยู่แต่ว่าที่ตอบถูกว่าไม่จะไปออกรุ่นอะไรก็คือไม่จะแบบพยายามไม่บอกนะว่าจะซื้ออะไรก่อนอะไรเงี้ยใช่หมกไว้แต่ก็ภาคภูมิใจนะหาเงินด้วยตัวเองแล้วก็ซื้อเป็นเนี่ยรถใช้งานจริงๆเอาไว้ขี่เที่ยวเราจะดูแลของพวกนี้ดีมากถ้าเราได้ซื้อเองแต่ว่าบางคนนี่แบบพ่อแม่เขามีทุนกว่าเราเนี่ยพ่อแม่เขาซื้อให้เนี่ยพอรถเขาล้มเขาก็ไม่ได้เสียดายนะพี่ก็เราเอาใช้ขี่ท่องเที่ยวอย่างนี้เนาะเราจะCC มันCC มันก็แค่นั้นแหละมันอยู่ที่ความชอบเรานะว่าเราชอบขี่ยังไงถามมาพอไหมถนนไทยนะพอนะพี่วิ่ง103เนี่ย104พอดีแล้วโอเคต้อง
ขอบคุณน้องไม้ตะกอนนครมากที่ให้รีวิวรถนะท่ามกลางนี่เลยแม่น้ำโขงแล้วก็ฮงศิลาแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาวครับกับบรรยากาศเช้าๆ